วัดเนี่ยครับแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วมันได้ความสงบได้ความสว่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยธรรมะเป็นของดีของจริงแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติแล้วมันได้ผลตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะครับแล้วโอ้ยิ่งกว่านั้นหลวงพี่เพื่อนสนิทข้างๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับอยู่เทคนิคกรุงเทพคนนึงอยู่พระจอมเกล้าคนนึงไอ้คนพระจอมเกล้าไม่เคยรู้อะไรเลยนั่งๆไปเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวโอ้โหอีกคนนึงอยู่เทคนิคกรุงเทพครับนั่งๆไปเข้าถึงกายทิพย์ครับหลวงพี่คือมันเหมือนกับไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยว่าธรรมกายมีจริงธรรมะมีจริงเพราะว่าเพื่อนสนิทเราที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมานั่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนแบบเด็กเข้าวัดนะครับคือมาใหม่พร้อมกับเราเลยอ่ะแต่เขาเป็นตัวพิสูจน์ได้เลยว่าอ๋อธรรมะดีจริงมีจริงอะไรประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออโอเควัดเนี้ยดีจังเลยคือนอกจากฝึกตัวเองแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรกับชาวโลกชวนคนเข้าถึงธรรมเราก็รู้สึกเราอยากสร้างบารมีตามหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านอยากจะชวนคนเข้าถึงธรรมกันทั้งโลกอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกประทับใจว่านอกจากให้ตัวเองหมดกิเลสแล้วยังชวนคนอื่นหมดกิเลสด้วยคือหัวใจท่านแบบคือวัดอื่นผมก็ว่าดีนะครับแต่ว่าพอมาเจอมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่มันแบบมันยิ่งใหญ่มากรู้สึกประทับใจว่าโอ้โหท่านหัวใจท่านใหญ่มากเลยอ่ะก็เลยแบบอยากสร้างบารมีกับหลวงพ่อแล้วคิดว่าพอจบโครงการแล้วสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวจะกลับมาบวชที่วัดนี่แหละครับอ๋อครับไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่าครับ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 ก็พอเรียนจบก็ไปทำงานใช่ไหมครับไปเป็นนักข่าวแล้วมีโอกาสมาทำข่าวที่วัดบ้างไหมครับ ผมทำงานสายธุรกิจครับทำพวกวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์การเงินครับก็จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับวัดเท่าไหร่ไม่ได้สายพวกสายการศึกษาสายวัฒนธรรมครับจริงๆอยากทำอะไรว่าอยากทำว่าตอนนั้นธรรมกายเจดีย์สร้างแล้วนะครับปี37เริ่มสร้างผมเป็นนักข่าวแล้วผมก็ท่านแนวนักข่าวผมก็ต้องบอกว่าสร้างเจดีย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนึกออกไหมครับผมก็มากราบหลวงพ่อทัตตะแล้วผมก็บอกหลวงพ่อครับผมอยากเขียนข่าวเรื่องเจดีย์หมื่นล้านพัฒนาเศรษฐกิจประเทศครับอะไรเงี้ยหลวงพ่อทัตตะบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวงานเข้าอะไรประมาณนี้ครับก็เลยยังไม่ได้เขียนข่าวนี้ครับจริงๆผมตั้งใจว่าเอ้ยเพราะว่ามันนอกจากได้บุญแล้วอ่ะพอเวลามาทำช่วงนั้นเศรษฐกิจมันตกต่ำอยู่แล้วใช่ไหมครับ IMF เข้ามาแต่เจดีย์เราสร้างเนี่ยเราก็จะทำให้แบบมีคนได้การบริษัทก่อสร้างมาก็มีงานทำคนมาก่อสร้างก็มีเงินมีทองมีใช้ในการที่แบบว่าดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเรื่องบุญกุศลอย่างเดียวแต่มันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเจดีย์เราโปรเจกต์ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยครับเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเขียนในแง่เศรษฐกิจได้นะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจซึ่งมันก็เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่ามันเกิดเหมือนแอคทิวิตี้ทางด้านการก่อสร้างขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยคือนอกจากบุญกุศลที่คนได้ทำแล้วเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บเจดีย์ก็จะเป็นที่นั่งสมาธิใช่ไหมครับคือนอกจากได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐด้านพุทธศาสนาด้านธรรมะที่คนจะได้เข้าถึงธรรมแล้วด้านเศรษฐกิจอ่ะมันก็ขับเคลื่อนเลยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าขอแล้วหลวงพ่อจะตอบว่าเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข่าววัดครับอาญาติโยมใครอยากจะถามอะไรฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยถามสดๆนะเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ถามให้พอดีเมื่อกี้หลวงพี่พูดเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนที่ตั้งสมาธิด้วยกันเนี่ยได้ประสบการณ์ภายในได้เข้าถึงธรรมะภายในมันก็เลยเป็นเหมือนกับหนังที่กำลังอยู่ในกระแสตอนเนี้ยก็คือเอหิปัสสิโกใช่ไหมครับก็คือเชิญเข้ามาพิสูจน์อันนี้อยากให้หลวงพี่เล่าที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้สักหน่อยหนังเรื่องนี้เดิมร่วมกับเนี่ยเขาจะทำเป็นเขาทำวิทยานิพนธ์นะครับเขาไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์เห็นเขาบอกว่าจะทำตอนแรกจะทำเรื่องดนตรีบำบัดให้กับแมวแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกว่ามันจะไปทำเรื่องแมวทำไมทำเรื่องคนสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเขากลับมาเมืองไทย
แล้วเขาเห็นข่าววัดเราตอนที่เจ้าหน้าที่มาครั้งแรกแล้วมีโยมไปนั่งสมาธิที่หน้าประตู7นะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจระหว่างรัฐกับพุทธศาสนาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เลยคิดว่าจะทำประเด็นนี้เขาเลยเข้ามาก็บอกว่าเขาครั้งแรกเขาแอบเข้ามาวันที่เราพาเจ้าหน้าที่ไปดูโบสถ์ครับใต้ถุนโบสถ์นะครับที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะที่ซ่องสุมมีอาวุธอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับครับวันนั้นก็นักข่าวก็เข้าไปเต็มเลยฮะไม่เจออาวุธนะครับหมายถึงว่าเขาก็เข้าไปกับนักข่าวด้วยโนเขามาที่สภาครับแต่เขาถ่ายเราถ่ายทอดสดจากใต้ถุนโบสถ์มาที่สภาด้วยครับขึ้นจอ LED วันนั้นเขามาครั้งแรกเขามาแบบเหมือนเป็นนักศึกษาเลยมากึ่งๆแอบถ่ายครับแอบถ่ายเขาก็มาดูว่าเป็นยังไงเขาก็เป็นพอแอบถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ทำเรื่องขอเราสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ครับขอทำเรื่องนี้ซึ่งผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นงานวิชาการนะครับมันเป็นงานวิชาการแล้วดูทัศนคติเขาแล้วเนี่ยมันคำถามที่เขาถามเนี่ยเป็นคำถามที่แบบต้องการข้อมูลครับไม่ใช่หาเรื่องครับเป็นคำถามแบบเอาเรื่องเอาไปทำข้อมูลได้แต่ไม่ได้หาเรื่องก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราจะเอาข้อมูลจริงๆของเราอ่ะไปให้เพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าพื้นที่ข่าวเนี่ยจะอยู่ฝั่งรัฐหมดเลยครับเรียกว่าปิดหูปิดตาปิดช่องทางในการที่เราจะสื่อสารครับตอนนั้น DMC ก็จำไม่ได้ว่าอยู่ในช่วง DMC ถูกปิดด้วยครับมันก็เลยเป็นอีกช่องทางนึงที่อ่ะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปให้สื่อสารก็เป็นที่มาว่าเขาก็มาสัมภาษณ์ของเรานะครับว่ามีสัมภาษณ์ผมแล้วก็สัมภาษณ์พี่บำเพ็ญสัมภาษณ์พี่สวัสดิ์และสัมภาษณ์พี่วันชัยครับก็4ฝั่งเรา4คนแล้วอีกชุดนึงก็เป็นคนที่เห็นต่างและอีกกลุ่มนึงก็เป็นนักวิชาการครับก็เป็นที่มาว่าเอ้ยแต่ว่าเรื่องนี้บางคนญาติโยมทั้งหลายดูแล้วจะรู้สึกน่าเบื่อนะบางคนบอกว่าง่วงก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นวิญญาณนิพพลกับสารคดีครับหลวงพี่ผมก็บอกโยมว่ามันไม่มีใครเอาวิญญาณนิพพลมาอ่านหนังสือเล่นน่ะนึกออกไหมครับคนส่วนใหญ่ชอบอ่านนิยายการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสั้นแต่ว่าพอเป็นหนังมันก็เหมือนกันครับหนังสารคดีแล้วเป็นวิญญาณนิพพลด้วยมันไม่ใช่หนังแอคชั่นทั่วไปบางคนญาติโยมบางคนดูแล้วอาจจะง่วงครับแต่ที่นักวิชาการทั้งหลายที่เขาดูแล้วเขาตื่นเต้นเนี่ยมันตื่นเต้น2เรื่องครับหนึ่งแรกอย่างแรกก็คือตื่นเต้นเรื่องประเด็นครับประเด็นวัดพระธรรมกายใครก็สนใจครับแล้วก็ประเด็นเรื่องศาสนาด้วยมันค่อนข้างเซนซิทีฟพวกทำหนังพวกนี้ตื่นเต้นแล้วประเด็นที่2ที่เขาตื่นเต้นคือการตัดการลำดับภาพลำดับเหตุการณ์การตัดต่อของผู้กำกับค่อนข้างดีมีฝีมือครับเป็นสไตล์หนังอเมริกันครับหลวงพี่มันจะมีความชึบชับชึบชับแล้วมันจะทิ้งปมให้คิดเป็นประเด็นไปคือถ้าเป็นสไตล์หนังยุโรปหรือว่าหนังเอเชียเนี่ยบางทีมันจะอื่นๆมันจะแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าสไตล์หนังฝรั่งมันจะแบบมีการตัดต่อชึบชับแล้วก็มีให้คิดอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เขาติดต่อมาแล้วเราก็ดูแล้วว่าโอเคแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าตอนตัดสินใจให้ทำเนี่ยมันก็50-50นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงครับครับแต่ว่าถือว่าออกมาปุ๊บก็เป็นกระแสตอบรับค่อนข้างโอเคหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีข่าวมีข้อมูลด้านลบของวัดเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากให้มองว่าข่าวลบๆข้อมูลลบๆที่อยู่ในหนังอ่ะมันเป็นข้อมูลเดิมหมดเลยนะครับเป็นชุดข้อมูลเดิมที่คนเห็นตามข่าวตามอะไรอยู่แล้วฉะนั้นพวกที่เข้ามาดูพวกตามข่าวพวกผู้กำกับทั้งหลายที่เขาตามครับเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเดิมๆชุดข้อมูลเดิมเขาตื่นเต้นกับข้อมูลที่ได้จากวัดพระธรรมกายมากกว่าครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเข้ามาได้ขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ย
นักข่าวบางคนเขายังแบบเขายังมีคอมเมนต์เลยนะครับว่าเฮ้ยคุณไก่แบบทำไมได้เข้าถึงขนาดนี้แล้วรู้สึกอึดอัดไหมที่วัดแบบบางทีแบบมีการคอนโทรลเพราะว่านักข่าวเขาก็สะท้อนกลับมาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเวลามาทำข่าวที่วัดพระธรรมกายอ่ะต้องมาจอดหน้าประตู7จุดต้อนรับสื่อมวลชนแล้วจากนั้นก็ต้องขึ้นรถพ่วงแล้วไปในที่ที่เราอยากให้ไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมก็อธิบายให้เขาบางส่วนก็เข้าใจนะครับเราบอกว่าวัดเนี่ยมีหน้าที่อยู่2อย่างคือเป็นอาวาสกับอารามครับอาวาสก็คือเป็นที่พักของพระเนนบาศกบาศิกาผู้ประพฤติธรรมแล้วอารามก็คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นสวนสาธารณะครับเราไม่สามารถให้ใครมาเดินเพ่นพ่านได้ทุกจุดได้ออกไปครับครับเพราะว่าเรามีเขตพุทธาวาสธรรมาวาสสังฆาวาสเนี่ยเขตพุทธาวาสก็คือโบสถ์กับพระพุทธเจ้าให้มากราบพระพุทธเจ้าธรรมาวาสก็คือเป็นที่ฟังธรรมกับปฏิบัติธรรมส่วนสังฆาวาสก็จะเป็นที่ที่คณะสงฆ์พักปฏิบัติธรรมของตนเองฉะนั้นเราไม่สามารถให้เขาแบบเดินเพ่นพ่านได้คือถ้าปล่อยให้เขาเดินได้ทุกที่ทางสื่อสารองค์กรก็จะถูกพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอาจจะแบบฟีดแบ็กตำหนิได้ว่าเอ๊ะทำไมปล่อยเขาทำลายบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของคนที่มานั่งสมาธิใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องกลางๆครับอยู่ตรงกลางก็คือว่าให้เขาเข้ามาได้แต่เขาอยากไปที่ไหนก็ต้องคุยกันก่อนแล้วก็ถึงจะพาไปแล้วจะได้แจ้งคนที่นั่งสมาธิตรงนั้นว่าให้เปลี่ยนที่นั่งสมาธิซะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานเหมือนกันแล้วคุณไก่ก็อยากไปตรงไหนอยากสัมภาษณ์ใครเนี่ยเราก็จะประสานงานให้ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วคนที่เราเอามาให้สัมภาษณ์นี่เราเป็นคนเลือกให้หรือว่าเขาเลือกเองครับทางเราเป็นคนจัดสรรให้ครับแต่ว่าก็เขาบอกประเภทเขาบอกเหมือนกับเอาใครมาก็ได้ที่แบบว่าที่เป็นลูกศิษย์วัดอะไรประมาณนี้ครับจริงๆก็ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนั้นสถานการณ์ค่อนข้างอ่อนไหวลูกศิษย์วัดหลายๆท่านที่เป็นเจ้าภาพก็จะถูก IO ถูกข่าวเรียกว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงวัดนึกออกไหมครับครับก็ต้องระวังญาติโยมทั้งหลายทั้งธุรกิจทั้งครอบครัวญาติโยมทั้งหลายด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาก็ได้นะครับเราต้องระวังญาติโยมเราด้วยฉะนั้นก็ต้องหาโยมที่แบบว่าเขารู้สึกเซฟรู้สึกปลอดภัยที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลช่วงแรกก็ต้องบอกว่าเราคิดว่ามันเป็นวิทยานิพนธ์เรื่องนึงอะครับก็เป็นสารคดีแล้วนึกว่าทำเสร็จปุ๊บก็ฉายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยดูอะไรเท่านั้นครับเราก็ไม่นึกว่ามันจะดังขนาดนี้ครับอ๋อไม่นึกว่าเขาจะทำออกมาเป็นหนังฉายตามโรงอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆคุณไก่เขาก็ไม่นึกครับอ๋อคุณไก่ทุ่มกับเขาก็ไม่นึกเหมือนกันญาติโยมที่เขาดูส่วนใหญ่เขาจะชื่นชมกับผู้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์มากว่ารู้สึกว่าพูดได้ดีแล้วก็แสดงความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เฟกอะครับมันเป็นเรียวแบบว่าเหมือนกับเราอยากให้เขามาพิสูจน์ดูเองจริงๆอย่างนั้นมากกว่าครับเพราะว่าเอาก็จริงคือเราก็แค่อยากรู้ว่าเขาจะสัมภาษณ์อะไรแล้วเวลาเขาถามก็คือถามแล้วก็ตอบเป็นปกติครับให้รู้สึกว่าเป็นผมชอบแซวบอกว่าคือคุยแล้วอ่ะอยากให้เขารู้สึกว่า1เราไม่ใช่เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเจดีย์ก็ไม่ใช่จานบินแล้วอาคาร100ปีก็ไม่ใช่ยานแม่นึกออกมั้ยครับ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 ก็คือให้คุยภาษาชาวบ้านใช่ครับคุยกับคนข้างนอกรู้เรื่องใช่ครับใช่ก็คุยกับเขาปกติเขาถามมาก็ตอบไปแล้วก็อาศัยว่าเราจริงใจแล้วก็มีข้อมูลอะไรเราก็บอกเขาครับให้สัมผัสความเลียวความดิบของเราเนี่ยแหละว่าตามบ้านตามไปที่บ้านได้คุยกันปกตินี่แหละครับให้เห็นว่าก็คนธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่ามาปฏิบัติแล้วได้พัฒนาตัวเองขึ้นได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมแล้วมีความศรัทธาหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อสอนอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับครับเมื่อวานพี่แอร์บอกว่าลงมาจากชั้นดุสิต
มาอยู่มาคุยกับจาตุมบ้าง หนังเรื่องนี้ได้รางวัลด้วยใช่ไหมครับหลวงพี่ที่ผมดูในที่เขานำเสนอเนี่ยที่ปูซานหรืออะไรเนี่ยใช่ครับใช่ครับมันเป็นสารคดีแล้วก็ไปประกวดที่ปูซานที่เทศกาลหนังที่ปูซานของเกาหลีใต้อะครับก็ได้รางวัลสารคดีมาคือตอนแรกเขาก็จะพยายามเนื่องจากเรื่องศาสนาค่อนข้างเซนซิทีฟใช่ไหมครับพอเซนซิทีฟเสร็จปุ๊บก็เลยเขาระมัดระวังในการฉายมากนะครับเขาเริ่มจากว่าฉายตามมหาวิทยาลัยที่ประสานงานเรื่องเรียนเรื่องฟิล์มเรื่องถ่ายภาพยนตร์แล้วก็มาเทสที่วัดเราว่าเป็นยังไงทีนี้พอถ่ายไปสักพอหมายถึงฉายไปสักพักหนึ่งทีมงานผู้กำกับวงการผู้กำกับเองเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะฉายวงกว้างมากขึ้นพอจะฉายพวกมันก็เลยต้องส่งไปให้กบว.เขาตรวจแล้วช่วงกบว.ตรวจมันมีความลังเลกันนิดนึงกังวลในเรื่องนิดนึงทางผู้วงการผู้กำกับทั้งหลายคนทำหนังเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเสรีภาพที่น่าจะดูพอมีข่าวเนี้ยปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นที่สนใจครับจริงๆเขาบอกว่าก็จะฉายในวงจำกัดในโรงไม่กี่โรงแต่พอมันดังขึ้นมาพอมันรังขึ้นมาก็เลยกลายเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศสนใจในแง่ว่าหนังเป็นหนังสารคดีหนังวัดพระธรรมกายอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้โอ้เห็นบอกที่ชลบุรีก็เหมาโรงนะครับที่ชลบุรีที่จันทบุรีก็เหมาโรงเลยก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งกลายเป็นความน่าสนใจเพราะว่าหนังสารคดีแนวเนี้ยปกติเนี่ยเขาคนดูมันจะไม่เยอะครับแต่การเป็นว่าเอ้ยเป็นเหมือนกับเรือธงของสารคดีว่าเออเป็นมีแนวโน้มน่าสนใจว่าคนทำสารคดีจะมีคนสนใจมากอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอะไรที่ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการพ่วงกับทั้งหลายครับอ๋อก็พอดีไปเจอเขา underdog film ใช่ไหมครับเขาใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็นเบื้องหลังใช่ไหมครับหรือว่าเป็นรายละเอียดของการถ่ายทำใช่ที่คุณไก่ลงไทม์ไลน์ไว้ครับอ๋อว่าเขาเริ่มมาถ่ายตั้งแต่23มิถุนายน16ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ประมาณปี59มั้ยครับ59ใช่ครับ59ครับ59ครับเขาถ่ายเก็บมาเป็นระยะอ๋อก็คือเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็พอไปคือพอน่าจะส่งวิทยานิพนธ์เสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ปูซานอะไรประมาณเนี้ยมันก็ดังในระดับหนึ่งแล้วพอเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาทำหนังอีกเรื่องนึงก็คือของที่ของคุณตูนนะครับหนังของคุณตูนแล้วปรากฏว่าได้รางวัลอีกครับเรื่องอะไรนะกล้าท้าบ้าอะไรสักอย่างนะครับที่คุณตูนเขาวิ่งกันทั่วประเทศใช่ไหมครับก็ได้รางวัลวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือใต้เป็นเหนือเลยใช่พอได้รางวัลปุ๊บมันก็เหมือนกับพุ่งกลับค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงมีผลงานเลยประมาณนี้ครับพอจังหวะดีว่าถ่ายเขาฉายตามมหาลัยต่างๆเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาก็อยากจะฉายในวงกว้างมากขึ้นก็เลยจังหวะมาพอดีว่ามีข้อถกเถียงมันก็เลยกลายเป็นดังไปเลยโดยไม่ตั้งใจครับครับเป็นประเด็นขึ้นมาคนก็เลยสนใจก็เห็นมันมีในขนาดเว็บแบร์ไตเนี่ยครับแบร์ไตเป็นเว็บเทคโนโลยีอย่างเอาไอ้ปาซิโกไปลงเลยครับแสดงว่ากระแสแรงทีเดียวนะครับอันนี้เดอะสแตนดาร์ดอันนี้คือในวงการหนังเนี่ยเขามีเขาเรียกหนังเลือกทางครับก็คล้ายๆหนังอินดี้ครับหนังอินดี้คือไม่ใช่ค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายยักษ์ที่ลงทุนเสร็จปุ๊บก็ฉายทั่วประเทศตามเครือข่ายต่างๆแต่หนังอินดี้แนวเนี้ยครับมันเป็นหนังที่แบบลงทุนก็ไม่ได้สูงแล้วก็เครือข่ายโรงต่างๆก็ไม่มีใช่ไหมครับ
ก็ต้องอาศัยเงี้ยแหละไปฉายตามที่ต่างๆมันก็เป็นเหมือนกระแสหนังกระแสรองหนังนอกกระแสอะไรประมาณเนี้ยครับแต่พอมันฉายแล้วเป็นที่สนใจแล้วคนมาสนใจเยอะพวกสารคดีพวกสื่อต่างๆก็ให้ความสนใจแล้วก็เหมือนกับพยายามเชียร์หนังแนวนี้ออกมาเยอะๆครับก็ถือว่าเป็นถ้ามองในแง่วงการหนังก็น่าสนใจว่ามันมีสารคดีไม่อย่างนั้นก็คนก็จะนึกถึงว่าเข้าป่าไปดูเสือเข้าดำน้ำไปดูปลาอะไรประมาณนี้ครับมันก็เป็นแนวใหม่แล้วเป็นแนวศาสนาด้วยถือว่าแต่จริงๆในแง่ของวัดเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ให้เราได้ชี้แจงให้ข้อมูลครับส่วนคนดูแล้วจะคิดยังไงก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่คนคือในหนังเนี่ยนะครับมีตอนหนึ่งที่หลวงพี่พูดที่พูดถึงประเด็นพระคุณหลวงพ่อนะครับก็อยากให้เล่าเหตุการณ์ช่วงนั้นให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ออกมาทำหน้าที่ในช่วงม.44เนี่ยครับว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงในตอนนั้นที่จะต้องแบกภาระแล้วก็แรงกดดันอย่างมากมายแล้วก็ออกมาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโอ้สาธุครับขอบพระคุณครับจริงต้องบอกว่าเราทำงานเป็นทีมนะหลวงพี่หมายถึงว่าผมก็มีทีมเยอะแยะใช่ไหมครับที่คอยซัพพอร์ตเรื่องข้อมูลประชุมแล้วก็มาเรียบเรียงข้อมูลอะไรต่างๆครับแล้วตอนนั้นคือสถานการณ์มันช่วงหนึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อมากจนตอนที่เขาประกาศว่าใครไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากวัดพระธรรมกายจำได้ไหมครับครับที่มีสถานการณ์ยึดประตู5ประตู6นะครับโอ้สนุกสนานมากครับคือถามว่ากดดันไหมกดดันครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นในวิชาธรรมกายผมเชื่อมั่นในบุญกุศลในบุญของพวกเราทุกคนนะครับผมก็คือทำหน้าที่ครับก็คือทำหน้าที่ของเราไปทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับผมเห็นหลวงพี่แต่ละรูปไปเทศตามประตูต่างๆนะโอ้แบบสนุกสนานมากเลยครับดูเหมือนเป็นกิจกรรมตอนนั้นน่ะแล้วถ้าจำได้ทุกคนตอนนั้นน่ะย่อธรรมจักรเราไม่ต้องตามเลยนะครับย่อธรรมจักรเข้าเป้ามาถล่มทลายผมยังขำอยู่เลยใช่ครับโอ้แบบโยมสวดธรรมจักร24นอนจริงๆแล้วมาเป็นหมื่นอ่ะโอ้สบายเลยตอนนั้นผมนึกในใจแถลงข่าวไปเรื่องข่าวก็กังวลนะแต่เรื่องธรรมจักรผมว่าโอ้สบายแล้วโยมแบบสวดตลอดเวลาอะไรเงี้ยย่อไม่ต้องตามเลยครับก็สนุกสนานเป็นบันเทิงแต่ว่าในเรื่องข่าวในเรื่องสถานการณ์ก็ซีเรียสนะครับพอเรามีสถานการณ์ว่าญาติโยมแบบยึดประตู5ประตู6ได้ใช่ไหมครับเราก็เหมือนกับทิ้ง 2,000 ไร่เลยผมก็ต้องยกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดทีมงานทั้งหมดเข้ามาอยู่ในพื้นที่หลังประตู5ครับหลังประตู5ใช่ไหมแล้วก็ต้องประชุมงานทำงานที่นั่นนะครับแต่ว่าก็จะแบ่งงานกันว่าเรื่องนี้ปู่ประสานงานนะครับเรื่องนี้ตังประสานงานเรื่องนี้ท่านจิรพัฒน์ประสานงานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จริงๆเนี่ยผมเตรียมน้องเนนในการแถลงข่าวไว้10รูปนะครับพี่อืมเอาเขียนแถลงการแถลงข่าวแล้วก็ให้สมณเนนอ่านแถลงการโอ้โหเนนว่าเราแบบฉะฉานมากเลยครับไม่เขินเลยแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะเก่งมากเลยนะเสียดายเขากลับซะก่อนครับอ๋อ ก็คือเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาใช่ครับเพราะว่าพอถึงสถานการณ์ตอนนั้นเราเริ่มต้องสลับตัวเทศไปเริ่มสลับตัวแถลงข่าวแล้วครับมันมีสถานการณ์ช่วงนึงเราเริ่มช่วงนึงเขาห้ามหลวงพี่เข้ามาในวัดใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพอออกหมายจับปุ๊บเราต้องสลับคนแถลงข่าวครับก็จะมีหลวงที่ต่างออกไปบ้างใช่ไหมครับแล้วผมก็เตรียมสามเณรโอ้โหเตรียมสามเณร10รูปเลยครับคือโอ้จะได้ไม่ได้แสดงศักยภาพสามเณรแต่ว่าในที่สุดก็คือทั้งหมดคือเชื่อมั่นในวิชาธรรมกายแล้วก็ตอนนั้นก็คือประชุมทำงานเขียนข่าวแถลงข่าวนั่งสมาธิเราก็อยู่ในบุญของเราตลอดนะครับแล้วก็มั่นใจในตรงนั้นเพียงแต่ว่าในข่าวก็ค่อนข้างซีเรียสว่าก็เราต้องตอนนั้นความยากลำบากของเรามันมี2 อย่างใช่ไหมครับเขาตัดเน็ตเราอันนี้สำคัญครับเขาตัดเน็ตเราเนี่ยการเช็คข่าวก็ยากครับต้องอาศัยแบบว่าถามกันอันที่2คือ
เขาตัดเสบียงใช่ไหมครับที่เรา V Need Food อ่ะครับโอ้โหหลวงพี่มันคือบางทีเขียนข่าวแถลงข่าวด้วยความฮึกเหิมนะครับแบบจะชี้แจงเป็นข้อๆเลยแต่ว่าเราจะไม่ทะเลาะกับใครนะครับเราจะไม่ทะเลาะกับใครตามหลักที่พุทธเจ้าบอกที่หลวงพ่อจะตะย้ำนะอนุปวาโทอนุปกาโตเราก็จะไม่ว่าร้ายใครเราก็แค่ชี้แจงข่าวแต่ระหว่างเดินที่เขียนข่าวมาแถลงข่าวครับหลวงพี่ผมเห็นระหว่างทางโอ้โหแบบสะเทือนใจเพราะโยมเจ้าภาพระดับเจ้าภาพประธานรองทั้งหลายอ่ะมานั่งเหมือนกับนั่งกระดินกินกับทรายอะไรประมาณนี้ครับแล้วมีบางคนเดินผ่านมีข้าวกับแกงส้มแบบมีแต่ผักอะไรประมาณนี้โอ้โหเราเห็นแล้วแบบโอ้โหโยมเหมือนยุคสงครามเลยเนาะใช่ครับคือผมจะเตือนใจว่าโหโยมลำบากกันมากเคยเห็นแต่เดินที่พรมแดงนึกออกมั้ยครับประธานรองกันทั้งหลายอ่ะแล้วต้องมานั่งกับดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยมบอกวันนี้เหลือแต่ข้าวกับไข่ต้มโหแบบโยมมันสุดยอดมากอ่ะนับถือโยมทุกคนมีถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะว่าวันนี้ส้ม1ผลแบ่งกินกันทนละกี่โอ้ต้องบอกไอ้หนังตัวเนี้ยมันเหมือนทบทวนบุญเหมือนกันครับใช่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 คือโยมหลายคนก็มีภาพตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ระลึกถึงบุญที่ได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับครับก็เป็นชุดทั้งกายสิทธิ์ชุดเจ้าภาพที่มาแล้วตอนนั้นทุกคนต้องบอกว่าทุกคนใหม่หมดครับเราก็ไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทั้งหลายเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็คือแปลกใหม่หมดแล้วตอนที่เขาประกาศว่าใครไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปกลายเป็นว่าเชื้อเชิญโยมเข้ามาวัดมากขึ้นในวันนั้นเป็นหมื่นเพราะว่าโยมรู้สึกว่าโยมบริจาคปัจจัยนี้คือสร้างวัดนึกออกไหมครับเขาเป็นเจ้าของวัดถ้าประกาศว่าใครไม่เกี่ยวข้องวัดให้ออกไปปรากฏว่าเขาเกี่ยวกันหมดเลยเขาก็มากันแบบเจ้าหน้าที่วันนั้นบอกว่าถ้าลูกศิษย์วัดล้อมเขาแล้วทำอะไรเขานี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในวงล้อมหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็ไม่ทำอะไรไงครับเราก็แค่ขอประตู5ประตู6เราคืนเท่านั้นเองครับก็อาศัยเชื่อมั่นในหมู่คณะแล้วก็ผมว่าเป็นความสามัคคีของพวกเราเนี่ยแหละที่ผ่านมาได้ครับแล้วบางทีเห็นหลวงพี่ไปแถลงข่าวอ่ะครับหรือว่าไปออกรายการอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเห็นแบบว่าแสดงถึงความรู้สึกที่อยู่ข้างในบางทีน้ำตามจะไหลใช่ๆๆๆคือมันไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่พูดถึงหลวงพ่อธรรมชโยอ่ะมันแบบจะกระตุกข้างในทุกครั้งอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็พยายามไม่เลี่ยงไม่พูดถึงอะไรประมาณเนี้ยแต่บางทีสัมภาษณ์เพลินๆแล้วไอ้คนจัดรายการเนี่ยมันชอบวกกลับมาทุกทีอ่ะแล้วมันจะเป็นภาพตอนที่แบบเห็นท่านขาท่านป่วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแบบผมยังจำคำที่คุณหมอที่มาจากเยอรมันมาตรวจขาท่านได้เลยว่าคือที่ท่านบอกว่าเดินแต่ละก้าวท่านอ่ะเหมือนเข็มทิ่มเป็นพันๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราไม่เข้าใจครับเรานึกว่าท่านอุปมาเวลาฟังโอวาทท่านอะไรประมาณนี้แบบเนี่ยหลวงพ่อไปเยี่ยมดูลูกๆตามตึกต่างๆไม่ได้นะเพราะว่าขึ้นบันไดก็ไม่ถนัดอะไรประมาณนี้แต่ละก้าวเนี่ยมันเข็มมันทิ่มเป็นพันก้าวเนี่ยพันเล่มอะไรประมาณนี้เราก็นึกสึกว่าท่านอุปมาครับแต่ว่าตอนที่คุณหมอท่านตรวจท่านบอกว่าปกติเนี่ยเลือดไหลเวียนเนี่ยมันจะเป็นเลือดหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดหลักใช่ไหมครับถ้ามันอุดตันก็ไปหลอดเลือดรองแต่ของหลวงพ่อนี่คือเส้นหลักเส้นรองมันอุดตันเลือดผ่านได้คือเฉพาะเส้นเลือดฝอยครับซึ่งเส้นเลือดฝอยเนี่ยปกติมันเวลาเราไปกระแทกถลอกอะไรนิดนึงอ่ะมันก็บางมากใช่ไหมครับแล้วมันก็แสบอ่ะคือโดนปุ๊บเราก็รู้สึกแสบมันบางมากมันเปราะบางมากแล้วคิดดูว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันต้องทำหน้าที่แทนเส้นเลือดหลักมันเลยต้องขยายไอ้การที่เลือดเส้นเลือดฝอยมันขยายเนี่ยมันทำให้เกิดการเจ็บปวดแบบมากๆครับหลวงพี่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะตายไปแล้วคือเขาบอกหลวงพ่ออยู่ได้ยังไงทำไมแบบทนทรมานได้ขนาดนี้
คือเราแบบเราสะอึกกับข้อมูลเนี้ยครับทุกครั้งแล้วมันเหมือนเรารู้สึกโหคือเราดูเบากับคำท่านมากอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านป่วยมากแต่ว่าให้กำลังใจเราเยอะแยะเลยครับแล้วประกอบกับอย่างที่บอกครับเวลาแถลงข่าวแต่ละครั้งแล้วโหสะเทือนใจกับญาติโยมที่ลำบากอะครับพอไปถึงหน้างานแถลงข่าวมันก็เหมือนกับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมคุณคิดว่าเราเป็นกองทัพเป็นซ่องสุ่มเราเนี่ยคือทุกคนอยากมาปฏิบัติธรรมอยากฝึกตัวเองแล้วก็ตามพุทธเจ้าครับเป็นทำประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือมาฝึกตัวเองมากำจัดกิเลสตัวเองแล้วก็ต้องมีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรก็เผยแผ่คนก็เข้ามาเยอะแต่มองว่าโอ้เป็นที่ซ่องสุมเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่ค่อยโอเคอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นภัยต่อความมั่นคงของใครก็ไม่รู้ใช่ครับโอ้มันถามได้ไงอะไรประมาณเนี้ยครับนึงก็เลยมันก็ตามสถานการณ์ตรงนั้นนะครับครับครับพอดีหลวงพี่พูดเรื่องขาหลวงพ่อเลยนึกออกสมัยก่อนผมไปส่งงานที่กุฏิหลวงพี่แล้วก็ได้เห็นตอนหลวงพ่อถอดถุงเท้าอะครับเวลาท่านเดินเนี่ยท่านใช้คำว่าลากขาคือขาข้างที่มันบวมอะครับมันใหญ่กว่าข้างที่อีกข้างหนึ่งอะประมาณเท่าหนึ่งอะหลวงพี่คือพอหลวงพ่อเวลาไปที่โรงเรียนใช่ไหมครับท่านจะใส่ถุงเท้าคนก็จะไม่เห็นมันก็จะเห็นแต่เป็นแผลดำๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไปเห็นใกล้ๆเนี่ยตอนผมเห็นผมยังตกใจเลยนะโอ้โหหลวงพ่อทนได้ไงเนาะสุดยอดเลยประเด็นคือผมไม่เคยเห็นเลยครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกตอนพฤษภา59ครับที่เจอท่านครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เจอท่านอีกเลยเนี่ยคือเห็นพร้อมกับคุณหมอเยอรมันผมยังรู้สึกว่าคือไม่เคยเห็นพอเห็นปุ๊บมาแล้วมันเป็นข้อมูลที่เหมือนกับภาพที่มันช็อกมากครับโอ้โหแบบคือท่านบอกต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่มีธรรมะมากๆเลยในการที่จะข่มความเจ็บปวดได้ขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือยังมีใจชวนลูกสร้างบารมีอ่ะครับครับยังมีอารมณ์คือแบบโอ้ใช่กำลังใจคนอื่นยังมาเชียร์พวกเราอีกนะเออยังเชียร์ให้เรานั่งสมาธิว่าโอ้เนี่ยแบบเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงธรรมะภายในแล้วยังต้องมีคิดให้พวกเราสร้างบารมีเป็นโปรเจกต์ไปชวนบวชเอ่ยไปช่วยภาคใต้เอ่ยไปช่วยน้ำท่วมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแยะเลยอะที่แบบท่านคิดบุญให้เราสร้างบารมีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกโหป่วยขนาดนี้ยังมีอารมณ์แบบนำเราสร้างบารมีนี่ต้องแบบสุดยอดมากๆเลยครับแล้วท่านก็เวลาเดินท่านก็จะเจ็บขาแต่ท่านก็จะไม่แสดงออกให้เราเห็นนะครับก็ถึงบอกว่าหลวงพ่อนี่โอ้โหทรหดจริงๆคือต้องบอกว่าท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้เราแบบสร้างบารมีบักสร้างบารมีอย่างที่หลวงพ่อตะตะบอกอะว่าเนี่ยตัวอย่างของคนสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยมันอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเห็นในปัจจุบันนี่แหละคือท่านเห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เรารู้เลยว่าอ๋ออย่างเงี้ยเขาสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นยมพันไม่ว่าจะคนเข้าใจผิดไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามอะไรเงี้ยยังสร้างบารมีอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อคือเหมือนพุทธพจน์ใช่ไหมครับหลวงพี่ที่ว่าตถาคตประดุจช้างลงสู่สงครามแล้วก็ต้องอดทนจากอาวุธที่มาจากทุกทิศทุกทางเนาะครับใช่ครับคือต้องทนได้ครับที่หลวงพี่พูดในหนังนะครับคือญาติโยมเขาประทับใจกันมากคือหลวงพี่สรุปได้ดีมากอยากให้หลวงพี่เล่าตรงนี้ให้หน่อยว่าทำไมถึงถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนั้นคือในมุมของเรารู้สึกว่าเราโดน IO ครับ IO ในที่นี้คือเฟคนิวก็เยอะข้อกล่าวหาก็เยอะทั้งที่เราตั้งใจทำความดีครับเรามั่นใจในความดีความจริงของเราแต่การที่จะไปพูดว่าเราถูกเขาผิดน่ะมันก็หนึ่งสร้างศัตรูนึกออกไหมครับ
สองก็คือว่ามันก็จะเถียงกันไม่รู้จบฉะนั้นเราก็เลยได้แค่ยืนยันว่าเราอ่ะมีความดีความจริงใจของเราเองในการที่เราสร้างบารมีจุดยืนตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าผมนึกถึงตอนสถานการณ์ปี41แล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านเทศบนสภาวันบูชาข้าวพระแล้วท่านบอกว่าท่านจะตายในผ้าเหลืองแล้วท่านก็บอกว่าจำได้ไหมครับครับวันนั้นผมฟังผมยังตกใจเลยนะหลวงพี่ไม่นึกว่าหลวงพ่อจะพูดประกาศในสภาธรรมกายสากลใช่ครับแล้วประเด็นคือท่านพูดคำหนึ่งว่าอย่าไปโทษเขาให้โทษตัวเองว่ายังอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ดีพอมันเลยพอเขาถามว่าจะพูดอะไรผมก็นึกถึงคำท่านผมก็บอกว่ามันก็เหมือนกับว่าความดีความจริงของเรามันมีอยู่เหมือนพระอาทิตย์นะครับแต่ว่าบางคนไม่เห็นเราก็การไม่เห็นเนี่ยจะอุปมาให้ง่ายที่สุดก็คือเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นพระอาทิตย์แม้พระอาทิตย์มีอยู่แต่คนตาบอดมองไม่เห็นเราก็อุปมาเหมือนกันว่าความดีความจริงของเราเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ตอนนี้เขาอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเราแหละในการที่จะอธิบายเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่เขาเข้าใจเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็อาจจะสนับสนุนเราเข้าใจเรามากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยในความรู้สึกของผมเหมือนตะวันธรรมครับก็คือความดีความจริงของท่านอันนี้คือสิ่งที่หลวงพี่อยากสื่อสารใช่ครับในความรู้สึกเราก็พูดได้ไม่ตรงใช่ครับก็คือท่านมีความดีความจริงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขามองไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็นแต่ว่าสักวันใจบอดหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ตาบอดไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่ไม่นั่นแหละถือว่าก็คือไม่เป็นไรผมพูดได้ผมไม่ใช่ผอ.สื่อสารองค์กรผมพูดได้คือแถลงข่าวทุกครั้งก็พยายามแบบประนีประนอมนะครับว่าไปโชว์โชว์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็เป็นอีกเรื่องนึงถึงแล้วเราจะสื่อสารของเราแหละอะไรประมาณนี้ครับครับคราวนี้มันมีนิทรรศการที่สำนักสื่อสารองค์กรเขาทำออกมาเกี่ยวกับเอหิปัสสิโกครับอันนี้อยากให้หลวงพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงอ๋อตอนนั้นก็หลวงพี่เปรมนะครับหลวงพี่เปรมกับทีมงานอาสวรรค์น่ะเขาก็คิดว่ามันมีข่าวเฟกนิวค่อนข้างเยอะพอมีข่าวเฟกเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยก็น่าจะนำเสนอออกมาเป็นข้อมูลให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ลูกศิษย์วัดเนี่ยได้มีข้อมูลในการที่จะไปชี้แจงกับข้างนอกครับกับคนทั้งหลายอะไรประมาณนี้หรือใครอยากมารู้มาเห็นอยากมาวัดแล้วก็มาเจอก็จะได้เป็นข้อมูลในการชี้แจงอย่างเงี้ยครับก็ใช้หลักกลามสูตรนะครับหลักกลามสูตรว่าอย่าเชื่อก่อนจากการฟังข่าวลือหรือคิดด้นเดาเองอะไรประมาณเนี้ยหรือฟังคนเขาพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อกันอะไรประมาณเนี้ยฟังตามๆกันมาอะไรเงี้ยก็คือแบบให้มาพิสูจน์นะครับจริงๆเอหิปัสสิโกเนี่ยมันก็คือท่านจงมาดูเถิดใช่มั้ยครับครับภาษาอังกฤษมัน come and see ซึ่งความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆมันต้องเป็น come and experience ครับคือต้องเทคไทม์แล้วก็ experience ครับคือเข้ามาแล้วต้องมีประสบการณ์อ๋อโอเคเพราะว่าประสบการณ์มาดูเฉยๆต้องมีปฏิบัติใช่ครับครับไอ้การ see อ่ะ see จะเข้าใจได้มันต้อง experience ครับต้องมีต้องมา practice ครับมาเทคไทม์แล้วก็มา practice ครับเพราะคือธรรมะพุทธเจ้าต้องปฏิบัติครับเหมือนที่บอกอ่ะครับเหมือนพริกอ่ะถ้าไม่มีประสบการณ์การกินพริกว่าเผ็ดยังไงมันอธิบายไม่ถูกหรอกหรือเปรียบเทียบไม่ได้หรอกเหมือนการธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาปฏิบัติความดีความจริงของเราก็เหมือนกันก็มาปฏิบัติแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงมันต้องมี experience ตรงนี้ด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอาอย่างแรกก็คือไอ้ fake news ทั้งหลายเนี่ยชี้แจงก่อนซึ่งจะบอกว่าทุกวันนี้คนยังเข้าใจอย่างนี้อยู่เลยนะครับอย่างภาพที่หลวงพี่โชว์เนี่ยคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าน้ำมนต์กวดละ 50,000 พรกวดละเป็นแสนอะไรประมาณนี้ครับ
หรือมันมีภาพหนึ่งที่แย่มากนะครับที่เป็นเอาที่ภาพหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ภาพหลวงพ่อมาตัดต่อภาพหลวงพ่อมาตัดต่ออะไรเงี้ยอันนี้อีกหน้านึงครับอันนี้เป็นข่าวเนาะใช่ครับก็คือส่วนใหญ่เป็นข่าวอันนี้ข่าวลือครับเป็นเฟคนิวทั้งหลายที่ครับใช่เป็นข่าวลือที่คือจะบอกว่าวัดเราโดน IO มาอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าพอมาปัจจุบันเราก็รู้อ๋อเราก็โดน IO จากใครก็ไม่รู้ปลอมข่าวพระอาจารย์ปลอมข่าวบางทีปลอมข่าวเอารูปพระวัดเราไปตั้งชื่อใหม่แล้วเอาภาพนบีมูฮัมหมัดมากราบพระพุทธเจ้าเพื่อจะหาเรื่องให้ทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยหรือบางคนก็แบบว่าอ๋ออันนี้หมายถึงว่าเพจที่คนติดตามเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเพจปลอมเพจปลอมครับเพจปลอมหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวหลวงพี่ฐานะหลวงพี่นพดลอะไรประมาณนี้ครับครับผมซึ่งไอ้พวกนี้มันอวตารมันปลอมได้หมดเลยกระทั่งชื่อวัดตั้งชื่อวัดปลอมก็มีครับก็คือเป็นเพจชื่อวัดเลยหรือภาพเนี้ยเป็นภาพที่หลวงพ่อปิดทองเสาเข็มก็มาตัดต่อใส่ชะดงชะดาใส่อะไรประมาณนี้ครับคือก็ให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นภาพตัดต่อนะครับก็เป็นการเป็นข้อมูลที่ชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมข่าวไม่จริงอะไรประมาณนี้ครับอ๋อแต่เราก็ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายใช่ไหมครับโดยกฎหมายแล้วต้องให้ผู้ที่เสียหายในการเรื่องนั้นนะเป็นคนเป็นคนฟ้องครับหลวงพี่อย่างเช่นซึ่งหลวงพ่อท่านไม่ฟ้องอยู่แล้วไงครับก็เลยจะฟ้องในนามวัดก็ไม่ตรงหรืออย่างมันจะมีช่วงหนึ่งที่หลวงพี่นพดลครับท่านก็ไปแจ้งความนะครับพอแจ้งความเสร็จปุ๊บแล้วไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ปุ๊บเพจปลอมเกี่ยวกับลูกหลวงพี่นพดลปลิวหมดเลยครับโดนลบหมดเลยครับหมายถึงเขาลบของเขาเองหรือว่าไม่ใช่ครับทางเจ้าหน้าที่จัดการลบให้ครับมันต้องมีการฟ้องมีการฟ้องแล้วก็มีการแจ้งบันทึกประจำวันเนี่ยครับแล้วเอาบันทึกประจำวันเนี่ยพร้อมกับเพจที่ปลอมเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการให้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เจ้าตัวจริงๆก็ค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากแล้วเดี๋ยวนี้มันเฟซบุ๊กเพจทั้งหลายมันปลอมกันค่อนข้างง่ายมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยครับก็คือต้องบอกว่าสร้างบารมีในยุคนี้ในพุทธดอนเนี่ยใช่เจออวตารมาแล้วไม่รู้จะไปทะเลาะกับมันทําไมเพราะว่าไปทะเลาะกันก็ไม่รู้เป็นใครครับหลวงพี่มันเป็นอวตารนั้นเลยอ่ะครับหรืออย่างเนี้ยเขาบอกว่าภาพใช่ครับเอาภาพรีสอร์ทที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะครับมาแปะแล้วบอกว่าเป็นเบอร์พีซบ้างเป็นศูนย์ที่ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องมานั่งเซิร์ชกันก็ต้องค้นคือเอาภาพเนี้ยไปเซิร์ชใน Google Photo แล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอ้ภาพเนี้ยเป็นภาพโรงแรมที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มาใส่ว่าเป็นของที่ World Peace หรือว่าของที่ศูนย์ต่างประเทศเนี้ยคือแล้วหลวงพี่เห็นไหมครับอยู่ในเพจของนักข่าวด้วยนะครับอ๋อแนวหน้า ใช่ครับ โอ้อันนี้เขาคงไม่ได้เช็คข่าวใช่ไหมสื่อผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นข่าวยังไงอะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไม่เช็คข่าวหรือจงใจครับก็ไม่ได้ไปถามนะครับนี่หรือข้อมูลเนี้ยใช่ครับข้อมูลเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะเรามองว่าเป็นข้อมูลที่ไร้สาระใช่ไหมครับว่าบริจาคเท่านั้นซื้อสวรรค์เท่านี้อะไรประมาณเนี้ยโอ้มีชั้นเกตด้วยอะคนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์มันยังเชื่อเลยครับโอ้เลยครับโอ้ใช่ครับโอ้ยังมีเอาไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์เลยเอาข้อความตรงนี้เหรอครับใช่ครับเอาภาพเนี้ยซึ่งเป็นภาพนี้ก็คือเป็นภาพเป็นการปลอมทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นปลอมข้อมูลแล้วเอาภาพแค่ภาพเอาใจดีมาใส่แล้วคนก็เชื่อไปหมดเลยครับญาติโยมบริจาค1,000,000ไปสวรรค์ชั้น4นะส่วนถ้าใครจะไปชั้น7ก็
1,000 ล้านนะเราก็คือเรารู้สึกว่าไร้สาระพากันไปนะคนมีคนหลงเชื่อนะว่าเป็นข้อมูลจริงครับใช่ครับอันนี้อะไรอันนี้เสาเข็มครับหลวงพี่อ๋อเสาเข็มอันนี้ก็คือเฟกนิวทั้งหมดเลยใช่ครับครับก็บอกว่าเป็นขายเสาเข็มเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับเป็นเสาเข็มที่อนุสรณ์สถานหลวงปู่ครับหรือโล่เนี่ยครับอันนี้เป็นโล่เวอร์เปกครับโล่เวอร์เปกมันก็บอกขาย13ล้านอะไรประมาณนี้โอ้โหโอ้โหใครได้ไปนี่รวยเลยนะเนี่ยก็ไอ้โยมที่ได้รางวัลสอบตอบปัญหาเวอร์เปกก็บอกเออเนาะโยมได้ทบทวนว่าเออตอนนั้นอะทีมโยมได้ที่1ที่2ที่3อะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับคราวนี้มันมีสรุปเขาสรุปของอันนี้ว่าอะไรนะครับอ๋อที่บอกว่าหลายอย่างที่ไม่เข้าใจก็จะเกิดไม่ได้เกิดจากข้อมูลของวัดนะครับแต่เกิดจากความเป็นผู้ไม่หวังดีแล้วก็ใส่ร้ายแล้วทำให้คนเข้าใจผิดครับอ๋อสรุปใช่ไหมครับอันนี้คือบทสรุปครับใช่ครับก็เป็น IO ครับเป็น IO ดีที่ คุณไก่เขามาดูนิทรรศการแล้วเขาก็รู้สึกเออมันเป็นไอเดียดีก็เลยไปตั้งเป็นชื่อหนังครับครับนิทรรศการอันนี้ก็เป็นข้อมูลเอฮิปัสสิโกนี่เหรอครับใช่ครับใช่ครับเขาก็อันนี้อยู่ที่หอฉันด้วยหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้ตอนที่สถานการณ์ช่วงกำลังมีเจ้าหน้าที่มาตอนนั้นก็คือตั้งไว้ที่อาคาร100ปีชั้น1ครับใกล้ๆกับหอฉันครับก็ตั้งอยู่สักระยะจนกระทั่งพอหมดซีซั่นนะครับพอหมดซีซั่นเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอาคารคุณยายอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่ตรงนี้มันก็คุณไก่เขาก็มาวัดแล้วก็มาเห็นนิทรรศการนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเอาไปตั้งเป็นชื่อหนังว่าเป็นเอฮิปัสสิโกครับครับครับอันนี้คือนอกจากเรื่องเฟกนิวส์ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับใช่ครับเกี่ยวกับคือข้อมูลทั้งสองด้านครับใช่ครับอ๋ออันนี้เรื่องเจดีอันนี้เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องว่าอันนี้เรื่องเจดีอันนี้เรื่องรวยครับที่บอกคนชอบบอกว่าโอ้เนี่ยสอนแต่รวยอย่างเงี้ยก็แยกประเภทว่ารวยก็อย่างนึงนะเลวก็อย่างนึงโลภก็อย่างนึงไม่ได้สอนให้เลวกับโลภแต่สอนให้สามารถทำมาหากินโดยสุจริตได้ก็มีสิทธิฐานะจะดีขึ้นได้มีทรัพย์สมบัติได้ตามหลักอุอากาสะของพระพุทธเจ้าอะครับหัวใจเศรษฐีอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือให้เป็นข้อมูลไว้ก็คือเราพูดอะไรแล้วก็ยึดหลักธรรมะยึดหลักพระพุทธเจ้าอิงต้นโพอิงพระไตรปิฎกทั้งนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันมี IO มามันก็เลยค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วคนข้างนอกมันก็พร้อมที่จะเชื่อง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องเอาไปแปลให้คนข้างนอกใช่ไหมฮะใช่ครับใช่อันนี้เรื่องภัยต่อความมั่นคงเนาะครับแล้วก็มีเรื่องคดีของสหกรณ์ว่าเราไม่ได้ฟอกเงินครับเรื่องภัยต่อความมั่นคงก็คือเขาดูแบบเราคนเยอะญาติโยมเยอะอะไรประมาณนี้ครับมีผล okay. ต่ออาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจเรื่องสังคมอะไรประมาณนี้ทั้งหลายซึ่งครับเราก็บอกว่าเราตั้งใจอบรมเยาวชนเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีหรือที่บอกว่าโอ้วัดพระธรรมกายอบรมเยาวชนเยอะแยะเลยจะครอบงำเยาวชนหรือเปล่าเราก็ต้องชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่ทางราชการขอให้อบรมเยาวชนแล้วเราเผยแผ่ไปทั่วโลกมีคนขนาดนี้อยากให้ทุกคนมีศีลธรรมถ้าเกิดทางราชการมาขอความช่วยเหลือให้อบรมเด็กแล้วเราไม่อบรมเนี่ยก็จะรู้สึกเรามีศักยภาพขนาดนี้รัฐบาลขอความช่วยเหลือให้อบรมศีลธรรมเยาวชนถ้าไม่ทำเนี่ย
นี่อีกแง่หนึ่งก็โอ้โหวัดนี้ก็น่าจะแบบว่าใจไม่มีน้ำใจกับรัฐบาลเนาะเราก็ต้องอบรมครับทีนี้หลักสูตรมันก็ง่ายๆเลยครับหลักสูตรศีล5เท่านั้นเองเป็นหลักสูตรที่ทางกระทรวงเขาเป็นคนกำหนดว่าจะอบรมอะไรก็อบรมศีล5ครับที่เขาออกมาเป็นสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิใช่ไหมครับจริงๆมันก็ง่ายๆแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องชี้แจงกันต่อไปแล้วก็ช่องทางก็พยายามหาช่องทางใหม่ๆในโซเชียลทั้งหลายประมาณนี้มีโยมบอกว่าพระอาจารย์เลื่อนเร็วไปหน่อยนะครับมึนหัวครับ หมดเวลาแล้วโยมไม่ใช่อะไรคือมันหมดเวลาแล้วก็ต้องนิมนต์หลวงพี่สรุปแล้วล่ะครับว่ามีโยมจะถามอะไรไหมครับใครจะถามอะไรไหมให้เวลา1นาทีเลื่อนเร็วมึนหัวก็ขออภัยนะตื่นเต้นครับมีตื่นเต้นเพราะว่าเวลามันเร็วมากเลยอ่ะพระอาจารย์ท่านไปได้เรื่อยๆก็เลยแป๊บเดียวเองนะก็จะหมดจริงๆหมดเวลาแล้วก็เลยจะนิมนต์หลวงพี่สรุปเลยครับจะได้มีดึกก็บอกว่าครับที่ผ่านมาสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เคยมีที่ไหนเจอนะครับของวัดเราก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งอย่ามองว่าเป็นอุปสรรคครับเป็นสิ่งที่ท้าทายในการสร้างบารมีอย่างที่หลวงพี่ยกพุทธพจน์นะครับคือพอช้างศึกลงสนามแล้วมันก็หาฝนหาธนูทั้งหลายมันก็เข้ามาอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติเพราะเราจะสร้างบารมีใช่ไหมครับเวลาเราจะไปทำประโยชน์อะไรเนี่ยจะมีคนสามประเภทอยู่แล้วครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปในการที่จะฝึกตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นในการเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นครับเพราะว่าแต่ว่าจะฝากไว้นิดนึงว่าพอมีหนังอย่างเงี้ยออกมานะครับจะมีคนสนใจเข้ามาวัดมากขึ้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดที่ดีนะครับแล้วก็ทีนี้บางคนเนี่ยเวลาเจอคนเข้าวัดใหม่ๆมาเนี่ยอยากให้โยมนึกถึงว่าเวลาคนมาเยี่ยมบ้านแล้วทำกับข้าวให้เขาทานบางทีเราต้องถามเขาก่อนนะเขาชอบกินอะไรเราจะทำให้ถูกใจเขานึกออกไหมครับชอบทอดชอบนึ่งชอบเผ็ดสมมติชอบส้มตำเนี่ยยังต้องถามเลยว่าเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางเผ็ดมากใส่ส้มใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าหรือเปล่า คือเรายังถามเลยครับนึกออกไหมครับทำกับข้าวให้เขากินอ่ะให้เขาแบบสบายใจให้เขาถูกปากเนี่ยเขาอร่อยเราก็มีความสุขใช่ไหมครับอาหารเรายังถามเลยใส่ส้มตำใส่ปูเค็มไหมใส่ปลาร้าไหมอะไรเงี้ยธรรมะก็เหมือนกันครับบางคนเขาชอบแนวปรัชญาครับอย่างคุณไก่เนี่ยเขาบอกเลยทำเสร็จปุ๊บมานานเนี่ยบางคนบางญาติโยมบอกว่าเอ้ยดีจังเลยแบบทำออกมาดีจังเลยแต่คุณไก่เขาบอกว่าทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับวัดพระธรรมกายนะครับเขารู้สึกว่าพุทธศาสนาที่เขาสัมผัสคือออกแนวปรัชญาครับเป็นแนวปรัชญาครับชอบกบคิดอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยชอบแนวธรรมะเช่นได้ธรรมะมาก็ฝึกตัวเองอะไรประมาณนี้ครับหรือบางคนชอบแนวปฏิบัติซึ่งลูกศิษย์วัดส่วนใหญ่ก็คือแนวปฏิบัตินะครับเข้ามาก็คือฝึกตัวเองเนี่ย UG ไฟของหลวงพ่อตัตตะลดอบายมุขไม่เกี่ยวข้องกับสุรายาเสพติดทั้งหลายแล้วชีวิตดีขึ้นไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยสัมมาอาชีวะก็ดีขึ้นคือแต่ละคนต้องการธรรมะไม่เหมือนกันครับไอเราพอปฏิบัติปุ๊บเราก็จะรู้สึกอ๋อชีวิตมีเวียนเกิดเวียนตายถ้ายังไม่หมดกิเลสเนี่ยละโลกมันมี2 อย่างไม่สุคติก็ทุคติเราก็จะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมกับนรกสวรรค์ใช่ไหมครับแต่ความรู้เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเอาไปเล่าให้พวกสนใจปรัชญาเนี่ยเขาไม่เก็ทครับผมพี่ครับครับเมื่อวานพี่แอร์ก็พูดประเด็นนี้ครับใช่ครับมันไม่เก็ทครับมันต้องรู้ว่าเออถ้าเขาสนใจเรื่องปรัชญาวัดเรามีพระมหาด็อกเตอร์เยอะฮะเชิญเขาไปคุยกับพระมหาด็อกเตอร์เรื่องปรัชญาเลยครับเรื่องจิตเลยครับมันมีเรื่องเล่าว่าเทวดามาถามพุทธเจ้าเรื่องโลกเรื่องชีวิตอ่ะโดยเล่าแม่กาว่าตัวเองเนี่ยเป็นฤาษีมาก่อนแล้วอยากรู้ว่าสิ้นสุดของจักรวาลมีแค่ไหน
ฉะนั้นก็เลยเหาะไปจักรวาลต่างๆนะไปค้นว่าที่สุดของจักรวาลที่ไหนหอบไปจนกระทั่งตายระหว่างทางแต่ด้วยฌานก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่เจอว่าสิ้นสุดของจักรวาลที่ไหนแต่พอเป็นเทวดามันก็เลยลึกชาติได้ใช่ไหมครับก็ยังไปคิดต่อนะว่าที่สุดของจักรวาลที่ไหนก็เจอว่ามีพระพุทธเจ้าก็เลยลงมากราบทูลพระพุทธเจ้าคือจะบอกว่าไอ้นักคิดเนี่ยตายไปแล้วมันก็ยังคิดอยู่นะครับชอบแนวปรัชญาก็แนวปรัชญาไปแต่ว่าไอ้พวกชอบแนวธรรมะเนี่ยครับส่งไปไหนครับส่งไปธรรมศึกษาครับบาลีศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาอภิธรรมวัดเราก็มีแนวนี้เยอะแยะส่งไปเรียนก่อนครับเดี๋ยวเข้าใจเองแล้วเดี๋ยวจะมาทำบุญเองแต่บางคนเขาชอบแนวทำทานครับมาที่หอฉันปุ๊บเห็นพระเนนเยอะเลยรู้สึกว่าวัดมีค่าใช้จ่ายเรื่องภาพพระตาหารแน่นอนเลยทำบุญพอทำบุญแล้วก็ปลื้มครับรู้สึกว่าไปเจดีเห็นเจดีแล้วอยากสร้างองค์พระเพราะว่าอะไรแต่ละคนเนี่ยบางคนชอบทำทานบางคนชอบรักษาศีลบางคนชอบนั่งสมาธิฉะนั้นพอเราเป็นลูกศิษย์วัดแล้วเนี่ยเราปรารถนาดีได้แต่ว่าต้องเลือกให้นิดนึงว่าเขาสนใจอะไรก็ให้ในสิ่งนั้นแล้วจะทำให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นครับแล้วจะทำให้จะได้ประโยชน์จากข่าวตรงเนี้ยลึกหนังตรงเนี้ยว่าพอคนสนใจแล้วเข้ามาวัดเนี่ยเราจะได้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดที่ดีแล้วทำหน้าที่ปฏิสันถารโดยที่เขาจะได้ประโยชน์จากธรรมะมากขึ้นครับเต็มที่ด้วยครับให้ถูกจริตของแต่ละคนเนาะใช่ครับผมอยากให้หลวงพี่ฝากนิดนึงพอดีผมดูในหนังเนี่ยผมเห็นโยมคนหนึ่งอ่ะที่เขามาวัดแล้วเขาเจอผู้ประสานงานของเราเนี่ยบอกบุญบ่อยๆหรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปดูแลคนใหม่แต่คนเก่าเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คนเก่าเนี่ยหลวงพี่จะแนะนำยังไงดีครับว่านอกจากเราดูเราต้อนรับคนที่มาใหม่ช่วยกันดูแลต้อนรับแล้วคนเก่าเนี่ยเราจะช่วยกันรักษาคนนักสร้างบารมีหรือว่าที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้อยู่สร้างบารมีด้วยกันไปนานๆเนี่ยครับหลวงพี่จะแนะนำยังไงดีครับเข้าซูมครับหลวงพี่ครับโอ้จบเลยจบข่าวคือเราก็คิดจริงๆเราก็คิดมาตลอดนะครับหลวงพี่ว่าพอขยายมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้ประสานงานก็มีจำกัดจำนวนก็จำกัดเวลาก็จำกัดอย่าลืมว่าทุกคนมาฝึกตัวเองครับเขาก็ต้องมีเวลาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมใช่ไหมมันต้องแบบบาลานซ์ชีวิตเขาด้วยผู้ประสานงานก็ต้องบาลานซ์ชีวิตเขาด้วยบางครั้งพอผู้ประสานงานดูแลเจ้าภาพเยอะๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเจ้าภาพใหม่ก็ต้องดูแลมากหน่อยเพราะว่าเป็นคนใหม่ใช่ไหมครับต้องแนะนำเยอะส่วนเจ้าภาพเก่าก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดแล้วก็อาจจะนึกว่าเอ้ยดูแลได้แล้วอะไรประมาณนี้บางทีก็ห่างๆไปนิดนึงครับเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเอ๊ะแล้วจะเอาวิธีไหนที่จะช่วยกันประสานงานแล้วก็ช่วยกันแบบว่าดึงเจ้าภาพเก่ามาพอดีเลยครับโควิดมาปุ๊บเรารู้สึกว่าคนห่างวัดพอโควิดมาเอาวิกฤตเป็นโอกาสครับเรามีซูมครับตอนนี้มีเป็นพันห้องนะครับคุณพี่ผมว่าถ้าชวนเจ้าภาพเก่าๆเนี่ยมาคุยธรรมะกันทุกวันจริงๆวันละ1ชั่วโมงหรือไม่ว่าผมว่าทุกวันมันจะติดนะครับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไปไหนหรอกครับมันจะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนธรรมะจริงๆแค่มาสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิแล้วก็พระอาจารย์แต่ละศูนย์แต่ละโฮสต์เนี่ยครับทักทายโยมวันละ10นาทีแค่นี้มันก็รู้สึกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์แล้วครับแต่ก่อนเราพยายามทำบ้านกัลยาณมิตรใช่มั้ยครับมันก็กระจายได้ไม่เยอะแต่พอมีซูมเนี่ยผมรู้สึกว่าได้มากขึ้นโยมที่เคยห่างพอห่างวัดไปก็เริ่มหายใช่ไหมครับพอมีซูมเนี่ยจะดึงเขาเข้ามาอีกสมัยก่อนเรายังมีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่ทุกคนเนี่ยจะมาหน้าจอเลยพอสถานการณ์มันเปลี่ยนตรงนั้นใช้งานไม่ได้เพราะว่าถูกปิดไปบุญก็มีซูมเข้ามาจาก1ช่องตอนนี้เป็นพันช่องเลยครับจะเป็นการผูกโยม
ม่ให้เครียดเรื่องโควิดนะครับตอนนี้โคราชประกาศนะว่าถ้าใครมาจากปทุมธานีต้องกักตัว14วันนะครับใช่ไหมครับแต่ว่าเราเข้าซูมได้ตลอดเวลาแล้วผมต้องบอกว่าซูมประโยชน์ดีนะครับโยมจะไม่ได้เครียดอยู่กับธรรมะตลอดเลยครับต้องบอกเหมือนนกน้อยเลยครับเข้าห้องนั้นเข้าห้องนี้เนี่ยได้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องบอกญาติโยมเก่าๆก็ต้องให้โอกาสผู้ประสานงานด้วยครับว่าบางทีเนี่ยมันต้องดูแลคนใหม่ครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นญาติโยมเจอพระอาจารย์ท่านทางซูมดีแล้วนะเพราะถ้าท่านมาเนี่ยท่านต้องอยู่นี่อีก14วันครับกลับไปเดี๋ยวเขาไปกักท่านอีก14วันเนาะตกลง1เดือนครับครับโหวันนี้ก็นะสรุปว่าซูมก็คือทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ก็รักษาคนเก่าด้วยแล้วก็ดูแลคนใหม่ด้วยผ่านซูมเนาะพระอาจารย์เนาะครับผมครับโอเคโอ้โหวันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วทดเวลาบาดเจ็บมา9นาทีแล้วนะก็วันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์สนิทวงศ์มากเลยนะครับโอ้โหวันนี้ญาติโยมเข้ามาล้นหลามก็ถ่ายทอดไปอีก 2-3 ห้องอ่ะครับพี่ครับก็ขอบพระคุณไว้โอกาสหน้าก็จะนิมนต์พระอาจารย์ท่านมาคุยกับพวกเราใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์นะครับนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระเลยครับครับได้ครับอันนั้นบูชาพระพร้อมกันเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเจริญในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาจงทุกประการเถิดสาธุครับยังไงหลวงพี่มากนะครับครับหลวงพ่อคณะกรรมการบอกว่าพูดอะไรก็ได้ครับสุดท้ายให้หยุดกันนิ่งยังไงก่อนนอนก็ให้ทุกท่านทบทวนบุญเนาะที่ได้มาปกป้องวัดในคราวนั้นแล้วก็หลับในอู่ทะเลบุญทุกท่านด้วยขอบพระคุณหลวงพี่ได้ครับสาธุครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาบางท่านก็มาดูหนังเมื่อตอนบ่ายนี้แหละนะก็เราก็เปิดฉายที่9ไร่นี่แหละเก้าไร่ซินิเพ็กก็บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ดูนะแต่ก็หลวงพี่ก็ว่าเดี๋ยวก็คงจะได้ดูแหละนะก็ทยอยดูกันแล้วก็จะได้รู้ว่าที่พระอาจารย์ท่านพูดเล่าให้พวกเราฟังหมายความว่ายังไงเนาะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่เนาะที่เก่าเวลาเดิมนะอ่ะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านเลยนะที่มาตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็ให้ทุกท่านหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขให้นอนหลับฝันดีฝันเห็นดวงธรรมฝันเห็นองค์พระฝันเห็นมหาปูชนียาจารย์เห็นพระพุทธเจ้านับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ธรรมะสว่างไสวโดยพันจงทุกท่านทุกคนเธอสาธุ